สวัสดีค่ะหาคู่กับพี่บีบริษัทจัดหาคู่แบงค์ของแมทชิ่งนะคะเทปนี้พี่จะมาพูดเรื่องผู้หญิงสวยๆไม่มองคนที่ฐานะยังมีอยู่หรือเปล่ามีนะคะมีสิคะเพียงแต่ว่าฝ่ายหญิงอะค่ะบางคนไม่ใช่ทุกคนหรอกค่ะที่มองแต่ว่าฐานะรวยๆบางคนเขาก็มองที่หลายๆองค์ประกอบรวมกันนะคะแต่ว่าฝ่ายหญิงอะค่ะไม่ว่าจะรวยหรือจนฝ่ายหญิงก็มองความมั่นคงในชีวิตเหมือนกันนะคะอย่างน้อยต้องสภาวะเศรษฐกิจของฝ่ายชายต้องมั่นคงอะค่ะไม่ใช่ว่าไม่รู้จะมีเงินทานข้าวพรุ่งนี้หรือเปล่าอันนี้ก็เกินไปนะคะก็ฝ่ายหญิงเขามองความมั่นคงเป็นหลักไม่ใช่ทุกท่านที่มองว่าแต่จะหาแต่คนรวยรวยหรอกค่ะแต่ว่าก็มีจริงๆคนที่หาคนรวยเพื่ออัปเกรดฐานะหรือเพื่อความสะดวกสบายเพราะว่าอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะในสังคมเมืองความสะดวกสบายในชีวิตการได้ไปใช้ชีวิตหรูหรามันก็เป็นสิ่งที่ผู้หญิงบางคนก็ชอบนะคะทีนี้เราก็ตั้งเป็นผู้ชายอะค่ะตั้งใจทำงานการตั้งใจทำงานสร้างฐานะมันก็เป็นเสน่ห์ที่สุดของผู้ชายนะคะก็แล้วก็ถ้าสมมติว่าเรารายได้ไม่ได้ดีนักเราก็ไม่ได้เลิศนักบีก็อยากให้คุณมองหาคนที่โปรไฟล์ใกล้เคียงกับคุณนะคะอย่างเงี้ยอัตราประสบความสำเร็จในการหาคู่ของคุณก็จะดีขึ้นแต่ถ้าคุณคิดว่าโอ้ยผมจะรายได้เท่าไหร่ก็ตามแต่ผมชอบคนสวยล่ะถ้าคุณชอบคนสวยคุณก็ต้องขยันทำงานหาเงินเยอะๆค่ะให้ดูเป็นคนขยันนะคะเงินได้เท่าไหร่ก็เอาสุดความสามารถของเรานะคะและทีเนี้ยเราก็นิสัยเอาบุคลิกเอาความสม่ำเสมอเข้าแรกนะคะเพราะว่าผู้หญิงหลายๆท่านก็ยังมองนอกจากมองเรื่องฐานะแล้วเนี่ยเขายังให้ความสำคัญในความสม่ำเสมอนิสัยที่ดีการเอาอกเอาใจกันเข้ากับพ่อแม่พี่น้องของเราได้นะคะคุณก็อาจจะเอาชนะใจผู้หญิงกลุ่มนี้ได้นะคะเดี๋ยวจะช่วยค่ะสู้ๆหาคู่กับพี่บีแบงค์ของแมทชิ่งเทปนี้จบแล้วนะคะขอบคุณ